ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของฮาร์ลีย์เดวิสันในการเตรียมแผนถล่มตลาดเอเชียครั้งที่2ด้วยการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์2รุ่นใหม่นั่นก็คือ X350 และ X500 ซึ่งขณะนี้เป็นที่ชัดเจน 100% แล้วครับว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่10มีนาคมพ.ศ. 2566ที่ประเทศจีนหลังจากที่มีกระแสข่าวมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2019หนึ่งในกลยุทธ์ More Roads to Harley Davidson ที่ประกาศไว้ในแผนปี2018เป้าหมายก็คือเพื่อรุกตลาดมอเตอร์ไซค์ระดับพรีเมียมในเอเชียโดยมีความร่วมมือกับเฉียนเจียงมอเตอร์หรือ QJ Motor เริ่มต้นโปรเจกต์ HD338ซึ่งในช่วงนั้นจะใช้เครื่องยนต์ขนาด 338cc และมีแผนจะเปิดตัวกันในปี2020หรือพ.ศ. 2563แต่โชคร้ายมาเจอวิกฤตโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงที่ประเทศจีนก็เลยทำให้โปรเจกต์ HD338 ต้องถูกเลื่อนออกไปมาถึงวันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนโปรเจกต์จาก HD338 เป็น X350โดยใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของ QJ SRK350 ที่เป็นแบบ2สูบเรียง Double Overhead Camshaft 8วาล4วาลต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่353cc ให้กำลังสูงสุด 36.7 แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 31 นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีน้ำหนักรถอยู่ที่195กิโลกรัมความเร็วสูงสุดที่ทำได้142กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับการเปิดตัว X350 และ X500 ในครั้งนี้จะมีการเปิดตัวบริษัทร่วมทุนใหม่ที่ใช้ชื่อว่า ZJ Motor เป็นการร่วมทุนระหว่าง Harley Davidson และ QJ Motor นั่นเองครับอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Harley Davidson Matt Levatichได้กล่าวเอาไว้ครับว่า Harley Davidson นั้นให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกมาโดยตลอดแผน More Roads to Harley Davidson นั้นคือการนำแบรนด์อิสระของพวกเราไปสู่ผู้คนมากขึ้นในหลายๆด้านและทางโฆษกของ QJ Motor ก็เคยกล่าวเอาไว้ครับว่าการเปิดตัวของ Harley Davidson ในประเทศจีนนั้นจะเริ่มต้นที่เมืองจีนก่อนจากนั้นจึงจะเปิดตัวประเทศอื่นๆในเอเชียต่อไปซึ่งต้องมาตามดูครับว่าHarley Davidson ในเมืองไทยของเรานั้นจะมีการเปิดตัว X350 และ X500 หรือไม่สำหรับโมเดล X500 นั้นจะใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของ Benelli Leoncino 500มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแต่ก็จะมีการออกแบบถังน้ำมันและฟายิ่งท้ายเบาะนั่งใหม่โดยเครื่องยนต์เป็นแบบ2สูบเรียง Double Overhead Camshaft 8วาล4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรอยู่ที่500 cc ให้กำลังสูงสุด 47.5 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 46 นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบต่อนาทีน้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่207กิโลกรัมความเร็วสูงสุดที่ทำได้ 158.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ามันมีอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่แกน50มิลลิเมตรมีดิสเบรกหน้าคู่ช็อคอัพหลังเดียวกับรูปแบบดีไซน์ที่อาจจะไม่คุ้นตาในสายตาของคนเล่น Harley Davidson นับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของการบุกตลาดเอเชียครั้งที่2หลังจากที่ Harley Davidson นั้นเคยเปิดตัว Street 750และ Street 500ในวันที่5พฤศจิกายนปี2013หรือพ.ศ. 2556และมีการนำเจ้า Street 750มาเปิดตัวที่เมืองไทยของเราในงานมอเตอร์โชว์2015วันที่25มีนาคมพ.ศ. 2558นับถึงวันนี้เป็นเวลา8ปีแล้วครับแต่ว่า Street 750นั้นขายในเมืองไทยได้เพียงแค่3ปีก็เลิกขายไปอย่างไม่น่าเสียดายเพราะว่าแฟนคลับของ Harley Davidson นั้นต่างก็ปฏิเสธ Street 750ไปมันถูกตราหน้าว่ามีกลิ่นอายของอินเดียมากเกินไปหลายคนรับไม่ได้อีกทั้งราคาค่าตัวของมันก็ค่อนข้างสูงครับแต่ว่าการเปิดตัวของ X350 และ X500 ในครั้งนี้
น่าจะมีราคาที่ย่อมเยากว่ามันจะถูกกล่าวหาว่ามีกลิ่นอายของจีนมากเกินไปหรือเปล่าอีกไม่นานคงได้ทราบกันครับก่อนหน้านี้ฮาร์เลย์ดีวิสันเคยตั้งโรงงานผลิตที่อินเดียในปี2009หรือพ.ศ. 2552จนถึงปี2020หรือว่าพ.ศ. 2563ฮาร์เลย์ดีวิสันก็ประกาศปิดโรงงานไปเพราะว่าเจอภาวะโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกมาวันนี้เป็นความร่วมมือครั้งใหม่กับเฉียนเจียงมอเตอร์ในนามของบริษัท ZJ มอเตอร์ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดในประเทศจีนและจะมีการส่งออกไปยังทั่วเอเชียเรื่องราวการบุกตลาดของ Harley Davidson ในครั้งนี้ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ